พวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับคุณชูวิทย์นะฮะได้ออกมาตามนัดแถลงนะครับแถลงที่จะพูดตรงๆก็คือเล่นงานคุณเศรษฐาครับนะครับที่จะเล่นงานคุณเศรษฐาคุณชูวิทย์ก็บอกเลยนะครับว่าจะมาพูดเรื่องบุคคลที่จะขึ้นเป็นนายกนะผมไม่เกี่ยวกับการเมืองนะพรรคเพื่อไทยสามารถเสนอบุคคลอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมก็เป็นเพียงประชาชนที่ขอวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้นและบอกอีกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมด้วยก็ขอปฏิบัติภารกิจแฉเพื่อชาติวันนี้นะเป็นตอนที่เรียกว่าปั่นก็คือปั่นที่ดินบวมก็คือบวมเงินและตัดตอนนะนี่ครับเนื้อหาในภารกิจแฉเพื่อชาติของนายชูวิทย์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเที่ยวนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่าพินิจเนี่ยกู้เงิน 1,000 ล้านไม่เคยเสียภาษีไม่มีที่มาที่ไปกู้เงินจากใครกู้เงินจากอนาวัตรใครถือหุ้นแสนสิริ 99.98% นายเศรษฐาเป็นกรรมการนายเศรษฐาจะบอกเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ว่านายเศรษฐาบอกเฮ้ยผมเซ็นอย่างเดียวผมไม่รู้หรอกเขาเป็นใครต่อไปคุณเป็นนายกคุณก็เซ็นอย่างเดียวใช่ไหมคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะบุคคลต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นนอมินีของคุณนั่นเองเพราะคุณเป็นคนให้กู้พันล้านเอ้าแล้วทำไมคุณไม่ซื้อตรงเลยล่ะทำไมคุณไม่ซื้อตรงเลยล่ะทำไมคุณไม่ซื้อแสนสิริคุณไปซื้อตรงเลยล่ะคุณซื้อนี่เลยถูกไหมแต่คุณไม่ซื้อคุณให้อนาวัตเป็นบริษัทลูกซึ่งคุณถือเองไปจัดตั้งนอมินีและนอมินีต่างๆเหล่านี้มีอาชีพเป็นแม่บ้านกับรปภ.กู้เงินคุณ565กู้เงินคุณพันล้านเพื่อเอาไปจ่ายเจ้าของเก่า565ล้านส่วนที่เหลือล่ะลบ 1,000 เหลือ435ล้านไปไหนก็คุณให้กู้พันหนึ่งไงเอาไหมคุณให้รปภ.อ๋อรู้แล้วรปภ.ไป200กว่าล้านแม่บ้านเราไป200กว่าล้านนี่คือสิ่งที่โสมมที่คุณกำลังจะทำคุณให้บริษัทลูกซึ่งคุณเอามาจากผู้ถือหุ้นถ้าผมเรียกว่าคุณโกงผู้ถือหุ้นต้องไม่ผิดเที่ยวนี้คือมิสเตอร์ทีที่ผมบอกว่าชื่อขมบิ้งคนไทยมิสเตอร์ทีฝรั่งเขาเรียกซื้ออะไรได้มึงซื้อโรงแรม5ดาว6ดาวได้แต่กูเช็คภาษีที่เมืองไทยแล้วมึงไม่เคยเสียสักบาทหนึ่งมิสเตอร์ทีชื่อจริงทศบอกชื่อแรกคุณเนี่ยก่อนเลยนะทศอะไรสักอย่างหนึ่งบุคคลข้างกายนายเศรษฐานายทุนนายเศรษฐานี่คือมิสท่านผู้ชมฮะกระบวนการนี้นะฮะมันเริ่มจากชูวิทย์บอกว่าที่ดินที่อยู่ในซอยทองหล่อนะฮะมีโฉนด10แปลงถือกรรมสิทธิ์ในชื่อบริษัท N&N เจ้าของตัวจริงมี4คนการซื้อที่ดินคือต้องมีทุนจดทะเบียน100ล้านมีหนี้จำนองกับธนาคาร400กว่าล้านรวมเป็นเงิน565ล้านที่มีการจัดหานอมินีเป็นแม่บ้านชื่อนะจุดๆๆกับรปภ.ชื่อจุดๆๆขอยื่นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาทนะครับกับบริษัทอานาวัตทุนจดทะเบียน10ล้านซึ่งเป็นบริษัทลูกของแสนสิริเมื่อได้เงินกู้ 1,000 ล้านก็นำไปจ่ายซื้อ565ล้านนะฮะที่ดินจากทองหล่อนี่นะฮะแล้วเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากเจ้าของเดิมมาเป็นชื่อนอมินีไงมาเป็นชื่อรปภ.มาเป็นชื่อแม่บ้านหลังจากนั้นแสนสิริก็ไปซื้อที่ดินต่อจากบริษัทนอมินีอีกทีหนึ่งก่อสร้างคอนโดในราคาเกือบพันล้านแต่เป็นโฉนด9แปลง
ก็บโฉนดไว้อีก1แปลงรวมถึงกำไรจากเงินทอนนะครับ435ล้านและเมื่อบริษัท NNN ขายที่ดินให้แสนสิริแล้ว NNN ก็ถูกทำให้เป็นบริษัทร้างไปนอมินีที่ชื่อนะพินิษฐ์นางสาวพินิษฐ์ถือหุ้น 99.98% บ้านอยู่มหาสารคามอาชีพแม่บ้านไม่พบข้อมูลการเสียภาษีที่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นอมินีที่เป็นรปภ.ถือหุ้น 1% นะครับแล้วก็ยังมีชื่อเป็นกรรมการอีก5บริษัทหนึ่งในนั้นเป็นบริษัทรถรับส่งภายในโครงการของแสนสิรินี่คุณชูวิทย์แฉว่าแสนสิริมีการใช้รปภ.มีการใช้แม่บ้านไปมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในบริษัทนอมินีนะฮะเข้าไปอยู่ในธุรกิจการซื้อขายที่ดินแล้วแสนสิริก็ไปซื้อต่อจากนอมินีนี้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะทางแสนสิรินะครับก็ได้ออกแถลงการเรื่องที่ถูกนายชูวิทย์แฉนะครับทางแสนสิรินะครับบอกว่ามีการดำเนินการนะฮะโดยถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาการจัดซื้อที่ดินอย่างชัดเจนผ่านการประเมินความเสี่ยงในหลากหลายมิติก่อนการอนุมัติจัดซื้อที่ดินของแสนสิริแต่ละแปลงจะมีทีมสรรหาที่ดินที่มีความเชี่ยวชาญทำการตรวจสอบข้อมูลชั้นต้นและข้อมูลรายละเอียดของที่ดินที่ได้รับการเสนอขายโดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดทั้งในเชิงมหาภาคการขยายตัวของเมืองประชากรแล้วก็ว่าไปแสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆกับบริษัท NNN ซึ่งเป็นผู้ขายที่ดินแปลงนี้แสนสิริซื้อที่ดินทองหล่อในปี59ในราคา 1.1 ล้านบาทต่อตารางวาจากบริษัท NNN ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดตั้งแต่ปี51ราคานี้เป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาดตามที่มีการกล่าวอ้างว่าแสนสิริซื้อที่ดินในราคาแพงควรจะซื้อแค่565ล้านบาทหรือเท่ากับตารางวาละ 650,000 เท่านั้นเป็นการพูดที่ไม่สมเหตุผลเพราะไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดที่มีที่ดินอยู่ในซอยทองหล่อจะขายที่ดินให้คุณในราคาแบบนั้นอีกทั้งบริษัท NNN ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ปี51ซึ่งเป็นธรรมดาที่เจ้าของที่ดินต้องขายที่ดินมีกำไรคงเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมขายในราคาตารางวาละ 650,000 ที่ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมากนี่ครับทางแสนสิริเขาก็ชี้แจงตอบโต้นายชูวิทย์นะฮะแต่วันนี้การแถลงข่าวของนายชูวิทย์เนี่ยก็ชูวิทย์ก็คือชูวิทย์นะฮะท่านผู้ชมฮะครับก็ศัตรูเยอะเขาก็ไปมีปากเสียงกับผู้สื่อข่าวของทาง Manager Online นะฮะเพราะแต่เดิมเราทราบอยู่แล้วว่านายชูวิทย์กับคุณสนธิเนี่ยเขามีปัญหากันครับเขาเป็นคู่กรณีกันนะคือคุณสนธิก็เป็นหนึ่งในคู่กรณีของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เนี่ยมีคู่กรณีเยอะมากนะฮะตั้งแต่อะไรอ่ะทนายนะฮะตั้งแต่มาคุณอนุทินใช่ไหมฮะโอ้โหแบบคู่อริเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะวันนี้อยู่ๆก็ไปฟาดหัวฟาดหางไปดูถูกนักข่าวของทางแมเนเจอร์ออนไลน์ไปว่าเขาเลยไปว่าเขาใช่เดี๋ยวลองดูช่วงนี้นะฮะผมก็ยังไม่ว่าผมไม่มีสิทธิ์มาบอกผมลูกจ๊อกถูกต้องมึงต้องขอโทษผมถูกแล้วขอโทษคุณจะมีปัญหาอะไรกับนายคุณว่ากันเลยไม่เกี่ยวกันผมไม่ฐานะทำงานของผมผมว่าคุณไม่ใช่นักข่าวก็แล้วแต่คุณเรื่องของคุณอ้าวแล้วเรื่องของคุณไม่ได้มาทะเลาะคุณเอ่ยก่อนเอาได้ยังไงก็ไม่ยังไงผมก็แค่ตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตอบโต้คุณมีสิทธิ์ตั้งคำถามผมก็ตอบโต้คุณได้ไม่ใช่ว่าตอบโต้คุณเนี้ยว่าก็แค่ไหนก็จบทำไมคุณต้องมีอะไรคุณเสียงดังก่อนคุณเสียงดังก่อนก็ไม่เป็นไรก็จบไปไม่มีปัญหาที่ผมรู้ว่าไปไม่ต้องเล่นกับผมบริการเขาหน่อยไม่ใช่หน้าที่ผมเราคุณไม่ใช่อะไรผมก็ผมเป็นนักข่าวไงคุณนักข่าวทำผมถามคุณว่าคุณไม่ได้ที่นักข่าวเราคุยกันดีๆคุณก็ต้องเขียนข่าวในข้อมูลที่มาจากที่นี่ผมไม่เห็นคุณเขียนเลยแต่คุณรู้ไหมผมไม่เขียนก็ผมอ่านข่าวคุณดูนี่อันนั้นส่วนอื่นมันมีหลายคนต้องทำไม่เกี่ยวผมคุณอย่าว่าเมเนเจอร์ก็ว่าเมเนเจอร์ไม่จำเป็นต้องว่าผมเยอะครับ
เอาไหมอันไหนที่เมนเจอร์เขียนไม่ตรงหรือคุณก็ฟ้องไปเลยก็แค่นั้นเองผมไม่ฟ้องหรอกก็แล้วแต่คุณไงครับก็ทำตามหน่อยนะเองฟ้องหรอกนะไม่ต้องห่วงผมไม่ฟ้องนี่แหละครับก็ไปมีเรื่องกับนักข่าวของทางแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับไปเรียกเขาว่าลูกกระจอกของนายสนธิเหมือนกับว่าคุณสนธิส่งนักข่าวคนนี้มาส่งลูกกระจอกมานะฮะคุณนักข่าวคนนี้ก็คือคุณวัชรินนะครับก็ไม่พอใจนะครับก็เลยแบบด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นนักข่าวว่าคุณชูวิทย์คุณมีปัญหากับคุณสนธิคุณก็ไปกับคุณสนธิคุณอย่ามายุ่งกับผมผมก็ทำหน้าที่นักข่าวของผมแต่ที่สุดแล้วท่านผู้ชมฮะคุณวัชรินผู้สื่อข่าวนะครับก็ถูกคุณชูวิทย์เนี่ยไล่ออกจากห้องแถลงข่าวนะฮะคือชูวิทย์เนี่ยก็เหลือเกินนะฮะขอโทษขอโทษแต่ก็ขอโทษแบบเสียดสีใช่ไหมแบบเสียดสีแบบย่อเยยจริงจังอ่ะใช่นะฮะนี่ก็คือนายชูวิทย์แหละฮะนี่คุณวัชรินฮะก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวนะครับมันไม่รู้คือผมไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่ผมทำตามหน้าที่ส่วนเรื่องที่จะมีปัญหากับเมนเจอร์หรือส่วนที่ต้องคืออะไรนั่นคือเป็นเรื่องของอีกส่วนนึงที่ผมพูดในส่วนของเราเป็นเพราะการที่เราได้นำเสนอไปในทางฉะนั้นรูปแบบข่าวผมบอกแล้วไงเมื่อกี้ผมก็พูดกับเขาตั้งแต่มันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ข้อมูลที่ถูกคุณก็ฟ้องไปดิก็แค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวกับผมไงมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบแต่คุณอย่ามาคิดว่าคุณเสียงดังพูดอะไรแล้วทุกคนจะต้องไปนั่นไงแต่ว่ามันจะบอกว่าเนี่ยผมฝันตั้งแต่นี่ไงผมไม่เป็นสื่อข่าวตรงไหนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยครับผมเป็นสื่อข่าวพูดสื่อข่าวตรงไหนผมทำงานเป็นสื่อข่าววันนี้วันที่20ของผมตรงวันนี้เลยนี่ฮะนะฮะคุณวัชรินนะครับใช่คุณวัชรินกลิ่นมะลิบอกทำงานเป็นนักข่าวมา20ปีก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับก็ไม่ควรจะถูกนายชูวิทย์ดูถูกใช้คำว่าลูกกระจอกนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็คงจะถ้านายชูวิทย์ยังแถลงข่าวก็คงจะไม่มาแล้วเพราะวันนี้ก็ถูกนายชูวิทย์ไล่ออกมาจากห้องแถลงข่าวนะฮะก็แสดงว่าชูวิทย์เนี่ยไม่มีสปิริตเลยนะใช่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยคุณชูวิทย์ถ้าจะมีปัญหากับใครหน่วยงานหรือองค์กรใดเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาไม่เกี่ยวนะผู้สื่อข่าวทุกคนเนี่ยทุกที่เนี่ยนะก็ลงไปทำข่าวตามหน้าที่ใช่ไหมแล้วมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ปรากฏไปเรียกเขาประมาณว่าตอนต้นบอกนะส่งลูกกระจอกมาอ้าวไปว่าเขาแบบเนี้ยมันได้นะฮะก็ถ้าเกิดรู้ตัวพลาดไปก็ควรจะขอโทษแบบจริงจังนะเพื่อที่จะให้เขาอยู่ทำหน้าที่กับนักข่าวต่อไปคือนิสัยเหมือนกับไอ้เจ๊คนนั้นไอ้เต้หลังม็อบอ่ะ ชอบไปยุ่งกับนักข่าวของท็อปนิวใช่ไหมฮะผู้สื่อข่าวก็คือผู้สื่อข่าวพวกนี้ไม่ไหวนะไม่เป็นผู้ใหญ่